รรยากาศเช้ามืดนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเช้ามืดวันนี้พามาชมบรรยากาศเช้ามืดต้นไม้จะให้อาหารปลาเม็ดเล็กนะคะให้ท่านพ่อเขานอนก่อนอยู่นี่ล็อกท่านพ่อไว้ก่อนค่ะนู่นนะคะเหมือนกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูนะคะเขาก็จะวิ่งออกไปนี่นะคะอาหารปลาเม็ดเล็กนะคะเอามาให้อาหารปลาแล้วเอาเม็ดเล็กก็โหลดเพราะจะมีปลาซิลิโคนเลยอันนี้เป็นเวลาเช้ามืดนะคะถ้าจะ6โมงแล้วนะคะให้เสร็จนะคะเราก็ตรงนู้นจะมืดมากเลยนะคะให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็จะมีอาหารหลายอย่างอีกนะคะที่ยังไม่ได้ให้อาหารปลาดุกอาหารตกนี่เป็นถุงนะคะแล้วก็ต้องเอาออกมาเป็นอาหารนะคะอาหารของปลาเนี่ยแล้วก็ดื่มได้จะมีนะคะอาหารปลาอาหารตกนะคะจะอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะจะดึงออกมาเส้นนานนี่นะคะเราจะให้คู่กันนี่จะเป็นอาหารสดเป็นแบบนี้นี่อาหารสดเอาแล้วกบไว้ดูเล่นนะคะนี่อาหารสดนะคะจะมืดหน่อยนะคะเพราะเป็นเช้ามืดโรยเป็นอย่างนี้นะคะไอ้บ่อนี้ก็จะเป็นเราจะถ่ายเป็นปลาดุกนะคะเป็นปลาดุกปลาช่อนทำแบบนี้แหละค่ะทุกวันนี่เม็ดเล็กเราก็จะโรยไปในนี้เขาจะมีปลาตัวนี้น้อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะจะมืดหน่อยนะคะนี่นะคะไปให้อาหารอีกนะคะเพราะเขากินเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ